าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านพระเจ้านั่นเองนะครับผมนะก็บ้านพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะฮะโอเคมามาแข่งสร้างนะโอเคเอ้ยเราไปสร้างโน้นดีกว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้ดีกว่าบ้านใครก็ไม่รู้เป็นบ้านร้างเนี่ยเออเราสร้างแถวนี้แล้วกันจะได้แบบดูไม่เหงาอะไรอย่างงี้มา1 2 3 4 5หึเอา5พอแล้วกัน1 2 3 4 5 5ประมาณนี้ผมจะสร้างเป็น2ชั้นแล้วกัน1 2 3 3สองหรือสามดีเอาสักสองแล้วแหละดีละจะได้ไม่ต้องเยอะด้วยโอเคทีนี้น่าจะได้ละมั้งเนี่ยได้ละแล้วก็วางขึ้นไปอีก3เอ้ย4 1 2 3 4แบบนี้นะฮะจึ๊บๆๆจึ๊บจึ๊บประมาณนี้แล้วก็ตัวนึงนะอ่ะ2ชั้นใช่ไหมได้ละโอเคที่นี่นะครับหลังคาเฮ้ยทำหลังคาดีปะหลังคาอ๋อหลังคาแบบไอ้นี่แล้วกันมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่แหละ แล้วก็บันไดมาครับแล้วก็ไฟกระจกสีเหลืองแบบนี้จึ๊บเอาไม่ได้มันได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปอ่ะมานี่ประมาณนี้ชึบเอาไฟวางครับอย่างนี้เออชึบเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าสวยว่ะชึบแล้วก็เอาประตูวางครับประตูวางชึบยังไม่เสร็จครับยังมีนี่สแตร์ที่เป็นทองอุ้ยไม่ใช่นี่ไม่นี่อันนี้1 2ชึบบันไดหลังคาก็จะเป็นบันไดนะถ้าบันไดอะไรอย่างงี้ชึบชึบแต่เสียดายไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะสแลบสีทองไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้าคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอ้าวสวัสดีเอ้ยไม่ใช่อู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านพระเจ้านะครับผมจะสร้างในรูปแบบอยู่ง่ายกินง่ายครับเพราะว่าพระเจ้ามันเป็นคนที่แบบเป็นถึงกับพระเจ้าเดี๋ยวชอบสร้างอะไรแบบนี้นะฮะเอออยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมสร้างให้เขาเลยครับมา
อยู่ง่ายกินง่ายของจริงครับผมบอกเลยเฮ้ยผมว่าเล็กไปเอาสักนี่ประมาณนี้อยู่ง่ายกินง่ายมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมีของตกแต่งให้ด้วยแล้วกันเพื่อที่จะให้ดูว่ามันสามารถอยู่ได้จริงหรือเปล่านะฮะเอาแบบอยู่ง่ายกินง่ายเลยพระเจ้าของจริงอ่ะมาเราแต่ว่าเราก็ทำให้แบบมันไฮโซนิดนึงก็คือมีแป้นเหยียบให้เจอเอ้ยไม่ได้แป้นเหยียบไม่ได้ครับเราต้องทำเป็นธรรมดาเพราะว่ามันจะกินพื้นที่บ้านนั่นเองนะมันกินไปเยอะเลยนะเมื่อกี้ถือว่าเยอะมากครับประตูธรรมดาปุ๊บนี่ที่นอนเอาแบบอยู่ง่ายกินง่ายเลยนะมาโอเคแป๊บนึงที่นอนนี่ตรงที่นอนเอาสักมุมนี้นี่เอ้ยมันจะเปิดทีว่าไงถูกไหมเอางี้แล้วกันแป๊บนึงนะบล็อกทองเหรอนี่มันจะติดปะมันติดนี่แป๊บนึงอ๋อรู้แล้วง่ายๆเลยนี่อย่างงี้จบอยู่ง่ายกินง่ายครับหน้าต่างเหรอนี่หน้าต่างก็เอ้ยไม่ใช่หน้าต่างกระจกนี่ตรงนี้เลยอยู่ง่ายกินง่ายมีแสงสว่างเข้ามาในบ้านจบนี่เลยกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์คนเทพนะสไตล์พระเจ้าแหละพระเจ้ามันสไตล์นี่อยู่แล้วมันเป็นหนึ่งพระเจ้าแต่แบบมันชิวอ่ะเป็นคนแบบชิวจัดอะไรเงี้ยก็จัดให้หลังคาแป๊บนึงหลังคาเอาแบบไหนดีเอาหลังคาเหมือนเดิมครับจึบๆก็ประมาณนี้ฮะเห็นบอกว่าแกเนี่ยชิวจัดเลยนี่มีกันแบบกันฝนได้ด้วยไปก็ต่อมาจึบช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 ึบเอาเฮ้ยไม่ใช่โอเคนี่ประมาณนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะเอ้าลืมหยิบบล็อกเฉยโอเคเจอแล้วมานี่ฮะแค่นี้ครับเสร็จแล้วสำหรับบ้านพระเจ้าอยู่ง่ายกินง่ายเอาไฟแถมให้ด้วยนี่เอ้ยนี่ไงกระจกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นกระจกแผ่นแล้วกันจบเลยเนี่ยจบเลยนี่อยู่ง่ายกินง่ายเข้ามาปุ๊บนี่เข้ามาถึงก็นอนได้เลยแล้วก็มีหีบมีโต๊ะค้ามีเตาเผาไว้ด้วยฮะเฟียวปะล่ะนี่อยู่ง่ายกินง่ายสไตล์พระเจ้าโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับคนเทพก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยครับเอ้ยไม่ใช่ผิดผมแฮกเกอร์ครับผมจะมาสร้างบ้านพระเจ้านะผมขอใช้ขวานแล้วกันรอบนี้จะสร้างให้มันแบบว่าอลังการนั่นเองฮะมาอลังการไงล่ะเดี๋ยวรู้เลยผมจะสร้างให้ใหญ่โตมโหฬารนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะติดตัวเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาแบบใหญ่เลยอ่ะมาเท่าไหร่นะ41ใช่ป่ะ41โอเคครับ41ใหญ่ป่ะ1 2 3 4 5ชึบโอเคโหใหญ่มากเลยครับนิดนึงใหญ่ไปป่ะน่าจะใหญ่ไปมั้งเนี่ยเปลี่ยนไหมเอาแบบพอดีแล้วกันเลยอย่างนี้ดีวะนึกก่อน
งนะเอออย่างนี้ก็ได้อันไหนก็สร้างละชึบโอเคทางเข้าเหรอโหไม่รู้ว่าพอดีป่ะนะผมเอาตรงนี้แหละมาประตูครับประตูเหล็กหน้าต่างก็เอาแบบใหญ่ๆไปเลยสุดนี่เลยเออมันคือถ้าหน้าต่างเล็กไปผมว่าบ้านจะดูมืดๆครับนี่ประมาณนี้ชั้นเดียวพอรู้เรื่องนะแล้วก็เอาไฟมาวางชึบชึบเอ้ยผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทำอย่างนี้เลยแล้วกันจบทับวอร์8 9เอ้มานี้แล้วก็วางไปเลยครับรออะไรช็อตนี้เออแค่นี้แหละนี่ฮะหลังคาก็เอ้ยเพดานพูดผิดอีกแล้วเป็นไฟเหมือนกันส่วนข้างบนก็เพดานเหรอผิด What the fuckเป็นด้านเฉยเริ่มนะครับเรียกผิดเรียกถูกอะไรวะเนี่ยฮัลโหลประมาณนี้ดีไหมขอลองกลางคืนดิหรือว่าอย่างนี้ดิเฮ้ยสว่างอะเนี่ยใหญ่นะแล้วค่อยมาตกแต่งเพิ่มมันก็น่าจะโอเคนะหลังนี้โอเคก็ถือว่าใหญ่มากเลยครับสำหรับบ้านพระเจ้าของแฮกเกอร์นะโอเคเสร็จแล้วไม่มีแรมมากนะโอเคครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมซีอุยเองครับวันนี้ครับผมจะมาสร้างบ้านหลังเก่าของผมเองครับมาเรามาสร้างเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมบ้านหลังเก่าผมก็เหมือนจะเหมือนผมสร้างตรงย่านกลางๆเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10บ้านหลังเก่าของผมนะครับก็นั่นแหละมันก็เหมือนบ้านทุกหลังนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคนกาคนเทพแฮกเกอร์นะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีหลังคาทรงบันไดครับนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นนะโอ้เช้าแล้วเนี่ยโอ้เช้าโคตรเร็วเลยจึ๊บ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 นั่นแหละแน่นอนครับบ้านพระเจ้าเนี่ยมีนี่ด้วยนะประตู2 3 4ประตูเหยียบครับประตูแป้นน่ะเออนั่นแหละพระเจ้ายังไม่ตื่นเลยเว้ยจึ๊บ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 โอเคเฮ้ยเท่ากันป่ะไม่เท่ากันนี่หว่าจบแล้วแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยน่าเท่ากันแล้วแหละโอเคเท่ากันแล้วโอเคผมขออนุญาตใช้ขวานไม้แล้วกันมันจะได้เสร็จเร็วๆนะชึบเซต20จริงๆมันเป็นกระจกสีเหลืองนะแต่ผมใช้สีนี้แหละนะพี่เกียรติหยิบแล้วประตูเหล็ก
เสร็จแล้วเอาไฟมาแต่งก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคทีนี้หลังคาครับเหลือแค่หลังคาเท่านั้นก็เสร็จแล้วจึ๊บเซต41จึ๊บจึ๊บเอาเฮ้ยผิดล็อกโอเคทีนี้ครับเหนื่อยอีกแล้วนะสแลบไม่ใช่ไม่ใช่สแตร์ก็เพิ่งตื่นก็เงี้ยนะครับมึนๆเบลอๆหน่อยนะโอเคสแตร์ครับวางงี้เลยมันไม่สามารถใช้เบอร์ดิตได้นะมันเป็นม็อดนะครับเสียดายเนี่ยเป็นม็อดถ้าไม่ใช่ม็อดก็ได้นะได้เลยแหละถ้าเป็นสแตร์ไม้อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่มันจะออกมาผิดรูปหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใช้ขวานไม้อะถ้าวางเองกับมือครับไงยังไงก็ไม่ผิดรูปแน่นอนแต่ใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้แบบมันอาจจะผิดรูปนิดนึงถ้าใช้ขวานไม้มันอาจจะอย่างเงี้ยดูนะอ๋อไม่ใช่มันเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นนะเฮ้ยมึงโอเคฮะก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้าหลังเก่านะโอเคครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ